ครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับนี่ครับก็เมื่อเช้าก็นู่นครับอยู่ตรงที่ควายยืนอยู่ตรงนั้นนะครับที่ผมถ่ายลงเมื่อเช้านี่ครับก็ตอนนี้ก็บ่ายสองแล้วครับบ่ายสองก็มาถึงนี่แล้วครับนี่ตรงนี้ก็ถ่ายแล้วก็จะประมาณ3ไร่แล้วครับก็ถ่ายไปประมาณ3ไร่แล้วครับนี่ครับเดี๋ยวจะพาไปดูต่อครับคราวนี้มาตรงนี้จะถ่ายลึกถ่ายลึกหน่อยครับคราวนี้เพราะว่าไม่มีน้ำครับดินแห้งดีครับตรงนี้มันลึกๆแค่นี้ล่ะเด้อต่อต
เอาลึกเลยครับคราวนี้นี่ครับเพราะว่าตรงนี้ไม่มีน้ำครับก็เลยเอาลึกครับก็รถดึงแทบไม่ไหวเลยครับเนี่ยดูความลึกครับนี่ครับก็ประมาณ15เซนบางที่ก็20ประมาณนี้ครับ20 15ประมาณนี้ครับดูก้อนขี้ไถครับนี่ก็ปีนี้น้ำก็หมดช้าครับไม่เหมือนทุกปีก็ทุกปีมันก็เดือนนี้นี่เดือนธันวาคมนี่ปลายเดือนธันวาปีที่ผ่านมานี่ไอแข็งเลยครับดินแห้งครับดินแห้งแข็งเป็นผงเลยครับแต่ว่าปีนี้มันไอน้ำมันมาช้าครับก็เลยไม่หมดสักทีนะครับก็ข้อดีคือมันก็จะงามกว่าทุกปีแล้วครับปีนี้คิดว่านะแต่ว่าข้อเสียคือนาที่ของใครที่เขาอยู่ต่ำๆนะครับก็จะปลูกยากนิดนึงเพราะว่าต้องรอให้แห้งก่อนกว่ามันจะแห้งก็นานครับก็เดือนมกรานุ่นก็สรุปบางคนก็ไม่ปลูกเลยครับคราวนี้เพราะว่ามันปลูกไม่ได้เพราะว่าน้ำมันเยอะแต่ว่าข้อดีของนานาสูงนี่ครับถึงจะได้ข้าวไม่มากแต่มาได้ปลูกมันอีกรอบหนึ่งครับนี่นี่ครับก็วันนี้ทั้งวันแล้วครับดูดูตะเวนครับตะเวนจะตกแล้วครับนี่มาดูตรงหญ้านี่ครับตรงนี้หญ้าเป็นหญ้าหวายครับนี่นี่ครับหญ้าหวายแล้วไถลึกครับเดี๋ยวรอดูตรงนี้ครับนี่กำลังมาครับเดี๋ยวก็ประมาณ2วัน3วันนี่แหละครับถึงจะเสร็จก็ไถรอบแรกแล้วก็มาไถรอบ2อีกครับดูรถครับก็จะไอเสียงจะดันหน่อยนิดนึงนะครับเพราะว่ามันไถลึกโอ้ไปได้สบายเลยครับนะครับไปได้ครับแต่ว่าไอคนไถจะเหนื่อยหน่อยนิดนึงครับไถลึกเพราะว่ามันบางที่มันก็ลงลึกเกินครับบางที่มันก็ไม่ลงนี่ครับนานไม่เสมอก็เป็นคลิปที่2ของวันนี้นะครับนี่ครับก็จะถ่ายไปเรื่อยๆครับโอ้ดูความลึกครับนี่ก็เรื่องความลึกไม่ต้องพูดถึงครับก็ประมาณ15เซนนะครับก็ถ้ารถไถนั่งขับก็จะประมาณ20นู่นแหละครับแต่ว่ารถไถเดินตามทำได้แค่นี้ก็ถือว่าดีแล้วครับนี่เพราะว่าเป็น3ผ่านถ้า2ผ่านก็จะลึกอยู่ครับแต่ว่าแค่นี้ก็โอเคแล้วครับนี่ปลูกได้ครับนี่ไถได้เท่านี้ก็ถือว่าปลูกมันได้สบายครับแต่ปีที่แล้วมันไม่เป็นแบบนี้นะครับปีที่แล้วมันไม่มีน้ำเลยครับไม่มีดินที่เปียกๆเลยครับมันจะแห้งหมดแต่ว่าไถได้อยู่ครับแต่ว่ามัน
ก็ไถยากนิดนึงแต่ปีนี้มันไถง่ายครับปีนี้นะครับก็พ่อผมก็ถางต้นไม้ในโพนครับนี่นี่ครับตรงนี้ก็ไถไม่เข้าครับนี่ตรงนี้ไถไม่เข้าว่าดินมันแข็งยาวไปแล้วครับคลิปนี้ก็นี่ครับเย็นแล้วครับเดี๋ยวก็วันนี้จะอาจจะเสร็จแค่ตรงนี้ก็พอแค่นี้แล้วครับก็พรุ่งนี้เอาใหม่ประมาณ4ไร่ครับไถวันนี้ถ้ารวมตรงนี้ด้วยถ้าไถเสร็จตรงนี้ก็ประมาณ4ไร่นี่ครับก็คนไถก็จะเหนื่อยหน่อยนิดนึงครับเพราะว่ามันไถลึกรอบนึงเด้อรอบนึงก็เดี๋ยวคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะผัดกันไถนาครับกับพี่ผมนะครับนะก็ผัดกันไถทั้งวันครับไถเปลี่ยนกันครับไถนะครับก็เย็นแล้วครับนี่ใกล้ค่ำแล้วครับก็เดี๋ยวขอไปไถนาก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้ก็จะถ่ายลงอีกเหมือนเดิมครับก็จะมาถ่ายเหมือนเดิมครับก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ